าศกันก่อนค่ะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกแล้วนะคะว่าฤดูหนาวของประเทศไทยค่ะจะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะและจะต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2563เลยค่ะอากาศสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครน่าจะเห็นกันได้ประมาณ 15-17 องศาเซลเซียสนะคะก็น่าจะหนาวเย็นพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามหนาวนี้ปัจจัยที่ยังคงต้องระวังก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นและปัญหาภัยแล้งนั่นเองค่ะมาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของสภาพอากาศนะคะหลายคนลุ้นอยู่เพราะว่าอากาศเย็นแหมก็ได้มีโอกาสท่องเที่ยวกันนะคะแล้วก็คลายร้อนจากช่วงเวลาปกติของบ้านเราด้วยกรมอุตุก็คาดหมายว่าลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของไทยค่ะจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนตุลาคม2562ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2563นะคะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน20-21องศาเซลเซียสก็มีอากาศที่ถือว่าหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 7-8 องศาเซลเซียสจะอยู่บริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพมหานครจะอยู่ที่ประมาณ 15-17 องศาเซลเซียสช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดค่ะส่วนใหญ่จะเริ่มในครึ่งหลังของเดือนธันวาคม2562ไปจนถึงปลายเดือนมกราคม2563นะคะสำหรับยอดดอยและยอดภูรวมทั้งบริเวณเทือกเขาก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมักจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งส่วนบริเวณภาคใต้ก็จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันค่ะส่วนมากทางตอนบนของภาคแล้วก็ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นทางฝั่งตะวันออกของภาคตั้งแต่พื้นที่จังหวัดชุมพรลงไปนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่นี่คือคำเตือนสำหรับภาคใต้นะคะส่วนช่วงวันที่12-13ตุลาคมนี้ค่ะคาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยทำให้อุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนืออยู่ระหว่าง 18-21 องศาเซลเซียสและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 19-22 องศาเซลเซียสส่วนฝั่งของคุณคมสันสุวรรณอัมพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยอากาศหนาวมาค่อนข้างเร็วค่ะมีความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนทุกปีก็คาดว่าจะมีผู้ประสบภัยหนาวใน25อำเภอรวมกว่า 200,000 รายนะคะแน่นอนว่าอากาศหนาวจะมีผลกระทบต่อปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องของฝุ่นด้วยเชียงใหม่ก็เลยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับลาดตระเวนทำแนวป้องกันไฟป่าสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อความชุ่มชื้นส่วนพื้นที่แห้งแล้งที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวก็คืออำเภอดอยหล่อจอมทองฮอดและอำเภอดอยเต่าส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานด้วยค่ะ